จากนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่23เข้าสู่รั้วกองทัพอากาศเป็นนักเรียนนายเรืออากาศรุ่นที่30และได้รับความไว้วางใจจากผู้บังคับบัญชาให้เป็นผู้บังคับฝูงบินขับไล่สกัดกั้นที่102ซึ่งถือเป็นผู้บังคับฝูงบินคนแรกของเครื่องบินขับไล่สมรรถนะสูงแบบ F-16ADF ต่อมาได้ก้าวเข้ามาสู่แวดวงการเมืองโดยได้รับตำแหน่งเป็นเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในปี2548และเมื่อวันที่10สิงหาคม2554นาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์นาครทัพได้รับโปรดเกล้าให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือ ICT ด้วยวัยเพียง46ปีนออนุดิษฐ์เกิดเมื่อวันที่7เมษายน2508เป็นลูกชายคนที่2ของคุณพ่อนาวาอากาศตรีทิติและคุณแม่สุมาลีนาครทัพนออนุดิษฐ์สมรสกับนางอรวรรณมีบุตรธิดารวม5คนครอบครัวนาครทัพนับได้ว่าเป็นครอบครัวใหญ่ที่มีความอบอุ่นครอบครัวหนึ่งนออนุดิษฐ์ได้รับการเลี้ยงดูจากครอบครัวมาเป็นอย่างดีทั้งในด้านการปลูกฝังคุณธรรมการสร้างนิสัยรักการเรียนรู้พร้อมได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพเมื่อนออนุดิษฐ์ได้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเตรียมทหารซึ่งเป็นรุ่นที่23ต่อมาได้เข้าศึกษาที่โรงเรียนนายเรืออากาศโดยยังได้ผ่านหลักสูตรทางการทหารอีกหลายหลักสูตรอาทิหลักสูตรการฝึกบินทางอากาศยุทธวิธีหลักสูตรนายทหารยุทธการระดับฝูงบินและโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศความรู้คู่คุณธรรมถือเป็นสิ่งที่มีค่าที่สำคัญที่มีอยู่ในตัวของนออนุดิษฐ์โดยนอกจากจะสำเร็จการศึกษาด้วยผลการเรียนเป็นอันดับหนึ่งแล้วนออนุดิษฐ์ยังได้รับรางวัลและโล่เชิดชูเกียรติมากมายทั้งในด้านการศึกษาและการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมซึ่งถือเป็นเกียรติและความภูมิใจอย่างยิ่งของครอบครัวนาครทัพนอกจากนี้นออนุดิษฐ์ยังได้รับการยอมรับในฐานะนักบินที่มีความรู้ความสามารถในระดับสูงจนได้รับความไว้วางใจจากผู้บังคับบัญชาให้ดำรงตำแหน่งสำคัญทางการทหารรวมถึงการปฏิบัติภารกิจทางทหารที่สำคัญอาทิตำแหน่งฝ่ายเสนาธิการกองฝึกร่วมผสมคอปราโก1999ตำแหน่งผู้บังคับฝูงบินผสมการฝึก Red Flag 03ณมณรัฐเนวาดาประเทศสหรัฐอเมริกาตำแหน่งผู้บังคับฝูงบินขับไล่สกัดกั้นที่102แบบ F-16ADF จากบทบาทนายทหารนออนุดิษฐ์ได้ก้าวเข้าสู่บทบาททางการเมืองด้วยความตั้งใจมุ่งมั่นที่จะเข้ามาร่วมพัฒนาประเทศจนกระทั่งในปี2550นออนุดิษฐ์ได้รับการเลือกตั้งเป็นส.ส.เขตสายไหมกรุงเทพและด้วยการทำหน้าที่อย่างหนักทั้งงานในสภาและนอกสภาโดยยึดหลักการทำหน้าที่อย่างถูกต้องตรงไปตรงมาด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ของประเทศและพี่น้องประชาชนจนได้รับการขนานนามว่าเป็นส.ส.ในดวงใจของคนสายไหมรวมทั้งได้รับความไว้วางใจให้มีบทบาททางการเมืองในตำแหน่งที่สำคัญอีกมากมายเมื่อนออนุดิษฐ์เข้าดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวง ICT ด้วยวิสัยทัศน์พร้อมความมุ่งมั่นที่จะนำกระทรวง ICTสู่การเป็นองค์กรหลักในการพัฒนาและบูรณาการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทยอย่างทั่วถึงมีประสิทธิภาพและเป็นหนึ่งด้าน ICT นออนุดิษฐ์ได้ริเริ่มยุทธศาสตร์ใหม่ๆซึ่งถือเป็นการพลิกโฉมและปฏิวัติด้าน ICT ครั้งสำคัญของประเทศไทยทั้งนี้ก็เพื่อให้ประเทศไทยเจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานาอารยประเทศและมีความพร้อมในการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและการแข่งขันบนเวทีโลกยุทธศาสตร์สมาร์ทไทยแลนด์ถือเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์หลักที่มีเป้าหมายที่จะพัฒนาโครงการพื้นฐานทางด้าน ICT เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยก้าวสู่สังคมอุดมปัญญาหรือสมาร์ทไทยแลนด์อันหมายถึง
สังคมที่มีการพัฒนาและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างชาญฉลาดโดยยุทธศาสตร์ Smart Thailand ประกอบไปด้วย4ยุทธศาสตร์ย่อยได้แก่ Smart Network Smart Government Smart People และ Smart Business ยุทธศาสตร์ Smart Network คือการสร้างและเชื่อมต่อเครือข่ายไปสู่พื้นที่ที่ห่างไกลเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงไอทีโดยการเร่งสร้างโครงสร้างพื้นฐานของโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงโดยมีเป้าหมายในการขยายโครงข่ายให้ครอบคลุมประชากรถึง 80% ในอีก3ปีข้างหน้าจึงได้มีการพัฒนาโครงการใหม่ๆอย่างต่อเนื่องโครงการฟรี Wi-Fi เป็นการเปิดให้บริการฟรีอินเทอร์เน็ตไร้สายในที่สาธารณะที่ปลอดภัยเชื่อถือได้และยั่งยืนซึ่งจะทำให้เกิดประโยชน์ทั้งในด้านการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและพัฒนาสังคมนวัตกรรมเรื่องแรกของระบบการศึกษาไทยด้วยโครงการ One Tablet Per Child ซึ่งโครงการนี้นับเป็นก้าวแรกของเด็กไทยทุกคนที่จะได้รับโอกาสความเท่าเทียมความเสมอภาคในการเข้าถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อเป็นเครื่องมือในการยกระดับคุณภาพการศึกษาและเตรียมความพร้อมให้กับเด็กไทยในการก้าวเข้าสู่ยุคเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไร้พรมแดนยุทธศาสตร์ Smart Government เป็นการให้บริการภาครัฐผ่านทางระบบ ICT ที่ทำให้ภาครัฐสามารถลดการลงทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนยุทธศาสตร์ Smart People เป็นการพัฒนาและสร้างคนให้รู้จักใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศโดยมีโครงการสำคัญดังนี้ยุทธศาสตร์ Smart Business คือการกำหนดนโยบายมาตรการเพื่อกระตุ้นให้ภาคธุรกิจให้ความสำคัญและใช้ประโยชน์จาก ICT ในการทำธุรกิจรวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์นอกจากยุทธศาสตร์ Smart Thailand แล้วกระทรวง ICT ภายใต้การนำของนอ.อ.อนุดิษฐ์ยังมีการดำเนินภารกิจที่สำคัญอีกมากมายได้แก่การให้ความช่วยเหลือประชาชนจากผลกระทบจากสถานการณ์มหาอุทกภัยการปฏิวัติระบบการเตือนภัยของประเทศไทยด้วยการจัดทำโครงการบูรณาการข้อมูลข่าวสารเพื่อการเตือนภัยระบบใหม่ของประเทศโดยใช้หลักการเช่นเดียวกับ Network Centric Warfare หรือ Network Centric Operation ของกองทัพไทยความร่วมมือกับต่างประเทศทั้งในด้าน ICT และการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศถือเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ที่ดีในสายตานักลงทุนและผู้นำของต่างประเทศกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและสนับสนุนกิจกรรมด้านอื่นๆเพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และการสร้างความเป็นปึกแผ่นภายในกระทรวงและหน่วยงานในกำกับด้วยวิสัยทัศน์ความรู้ความสามารถและความทุ่มเทในการทำงานนาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์นาคอนทัพจึงถือได้ว่าเป็นบุคคลที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศซึ่งเป็นการพลิกประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของไทยและเป็นการปฏิวัติระบบ IT ของประเทศด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยรวมถึงยังเป็นผู้นำในการประยุกต์ต่อยอดการใช้ประโยชน์จาก ITเพื่อการพัฒนาและความเจริญก้าวหน้าของประเทศและประชาชนโรงเรียนเตรียมทหารและสถาบันทหารเป็นเสมือนเบ้าหลอมสำคัญที่หล่อหลอมและสร้างผมขึ้นมาในวันนี้ให้ผมเป็นคนดีมีระเบียบวินัยและมีคุณธรรมในฐานะศิษย์เก่านักเรียนโรงเรียนเตรียมทหารที่เปี่ยมไปด้วยความภาคภูมิใจในศักดิ์ศรีของชายชาติทหารผมจะทุ่มเททำงานอย่างเต็มที่เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและคนไทยทุกคนให้สมกับเจตนารมณ์ของโรงเรียนเตรียมทหาร